ถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นสังคมที่พี่น้องกำลังติดตามก็ออกมาพูดมาคุยว่าประเด็นดังกล่าวนั้นจะลงอย่างไรแล้วคดีมันจะเดินทิศทางไหนและพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจะใช้สิทธิ์อย่างไรและตัวจำเลยทำไมถึงให้การปฏิเสธทั้งที่มีคนยืนยันว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีและก็ร่วมลงทุนกับแชร์แม่มณีเงินออมคืออะไรและแชร์คืออะไรนะครับการชักชวนลงทุนและก็มีลักษณะในกรณีให้ค่าตอบแทนสูงนี่มันเป็นกรณีทำผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นธุรกิจประเภทไหนแชร์ฮะการเล่นแชร์เปิดวงแชร์มันก็ต้องเป็นตามพระบัญญัติแชร์นะครับและกรณีการกู้ยืมเงินในกรณียืมเงินมาแล้วให้ค่าตัวแทนสูงมันมีความผิดไหมอย่างไรและกรณีทำไมตั้งข้อกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนแน่นอนครับคือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงบุคคลอื่นแล้วก็ปกปิดข้อได้จริงและควรที่จะแจ้งแต่ไม่แจ้งนะฮะให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินคนอื่นนั้นมันก็เป็นความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แต่การช่อโกงดังกล่าวนั้นถ้าหากเป็นช่อโกงคนจำนวนมากและเป็นประชาชนหมู่มากมันก็เข้าข่ายความผิดตามมาตรา343นะฮะมีความผิดมากกว่ามาตรา341และเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ความผิดฐานช่อโกงประชาชนเป็นความผิดในหมวดช่อโกงแต่ยอมความไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนออกภาพวิจารณ์ว่าและยังมีความผิดอะไรอีกครับการที่กฎหมายมีบทบัญญัติบังคับไว้ในการช่อโกงและก็มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินกันและให้ค่าตอบแทนก็มีการออกพระราชกำหนดนะฮะว่าด้วยการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในอัตราที่สูงนะครับและก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับนำข้อมูลอันเป็นเท็จและบิดเบี้ยนข้อเท็จจริงแล้วนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์แอกก็มีการแก้ข้อกล่าวหาแม่มณีไปและวันนี้แม่มณีทำไมให้การปฏิเสธบอกว่าฉันไม่ผิดนะฉันจ่ายจริงคุณลงเงินออมเท่าไหร่ฉันก็จ่ายให้แน่นอนสำหรับคนที่ออมครั้งแรกหรือว่าทำเล่นแชร์ครั้งแรกมีการจ่ายจริงนะตอนนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะเพราะว่ามีการจ่ายจริงลงไปแสนบาทแล้วก็ได้เงินแสนบาทคืนเนี่ยก็ถือว่าความผิดตรงนั้นไม่มีเกิดขึ้นแต่คนที่มาเล่นด้วยหรือมาออมด้วยหลังๆคนหลังๆเนี่ยไม่รับผลตอบแทนและถูกหลอกลวงการหลอกลวงเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลอกลวงเฉพาะตัวแม่มณีคนเดียวแม่ทีมลูกทีมนะฮะมันเป็นขบวนการที่มีการจัดสรรปันส่วนเงินพวกนี้ไอ้คนที่รับเงินไปในกรณีดังกล่าวนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นมีการแก้งข้อกล่าวหาหลายข้อกล่าวหามันก็เป็นประเด็นหลายคนว่าอิถ้าหากเหตุที่เกิดขึ้นนั้นความผิดชัดแจ้งแล้วทำไมเขาสภาพการรับสภาพของจำเลยเนี่ยจะรับสภาพในชั้นจับกุมนะฮะศาลไม่รับฟังนะศาลจะรับฟังเฉพาะในชั้นสอบสวนจับกุมคำให้การรับสภาพของจำเลยนะอันเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยศาลไม่ให้รับฟังนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีในชั้นสอบสวนศาลรับฟังแต่ประเด็นสำคัญวันนี้ทำไมแม่มณีถึงไม่ให้การรับสารภาพหลายคนอาจสงสัยถ้ารับสารภาพมันก็เกิดประโยชน์กับตัวเองนะในการได้รับบรรเทาโทษที่มีการลงโทษถ้าหาก10ปีก็ลดให้กึ่งหนึ่งถ้าหากแม่มณีนี่มีความประสงค์ที่จะประกันตัวนะครับหลักคิดง่ายๆถ้าหากให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมสอบสวนถือว่าคุณกระทำความผิดและถ้าหากคุณจะประกันตัวไปเนี่ยคุณจะประกันตัวไปทำไมเมื่อคุณรับสารภาพคุณก็รอฟังคำพิพากษาของศาลหลังจากที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องต่ออัยการอัยการส่งฟ้องต่อศาลก็เท่านั้นแต่ถ้าให้การปฏิเสธมันเป็นเทคนิคของทนายความนักกฎหมายนะครับเราต้องบอกตัวความก่อนถ้าหากคุณประสงค์ที่จะประกันตัวคุณต้องให้ศาลเห็นว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทำความผิดคุณให้การปฏิเสธมาแต่ต้นตั้งแต่ชั้นจับกุมชั้นสอบสวนและยืนการแม้จะมีการนำตัวไปฝากขังต่อศาลมันก็จะเป็นเหตุหนึ่งในการยื่นคำร้องต่อศาลในการขอปล่อยตัวชั่วคราวคดีนี้อำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ที่อำนาจของศาลนะฮะถ้าหากว่าใครเป็นทนายความฟังอยู่ก็ต้องมีเทคนิคนะฮะถ้าไปบอกตัวความรับสารภาพเลยเนี่ยนะรับสารภาพ
แล้วคุณจะประกันตัวทำไมและคดีมีผู้เสียหายเป็นนับร้อยนับพันมันก็เป็นเทคนิคนะฮะการจะรับสารภาพในชั้นสอบสวนในชั้นศาลถ้าหากรับสารภาพไม่ใช่เป็นกรณีสืบพยานแล้วจำนวนต่อหลักฐานศาลลดให้อยู่แล้วกึ่งหนึ่งนะกึ่งหนึ่งคดีถึงบอกว่าความผิดอัตราโทษที่มีการกล่าวหาแชร์แม่มณีเนี่ยถ้าหากความผิดอย่างสูง15ปีจะกี่ร้อยกี่เคสกี่ผู้เสียหายก็ตามอัตราโทษที่แม่มณีจะได้รับโทษก็ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายมาตรา91นะฮะ91ก็คือ50ปีนะฮะ50ปีวันนี้ศาลจะจำโทษลงโทษจำคุกแม่มณีเนี่ย300ปี400ปี500ปีแต่ให้ลงโทษได้ไม่เกิน50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3เห็นนะฮะแต่ถ้าหากความผิดขั้นสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน10ปีจะลงโทษแม่มณีเนี่ยกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามก็จำคุกได้ไม่เกิน20ปีหลักๆปันนี้ก็ขึ้นอยู่เจ้าพนักงานสอบสวนว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาอัตราโทษสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมฮะวันนี้แม่มณีฉันไม่ทำผิดนะไปดูแชร์แม่ชะม้อยศาลลงโทษกี่ปีฮะและติดคุกจริงๆกี่ปีเห็นไหมฮะดูดีนะครับนี่คือเป็นช่องว่างของอาชญากรเศรษฐกิจเป็นช่องว่างที่ให้บุคคลที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนหลายคนก็บอกว่าแล้วมันจะลงเอยยังไงแน่นอนครับแม่มณีวันนี้จะต่อสู้คดียังไงก็ช่างบอกชัดเจนเลยว่าการตั้งวงแชร์และการนำทองปลอมออกมาโชว์นะพวกนี้มันเป็นกรณีหลอกลวงประชาชนอยู่แล้วความผิดนะฮะฐานช่อโกงประชาชนหนีไม่รอดหรอกครับนะฮะแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์นี่ก็ไปไม่รอดอันนี้ไม่ใช่ว่าไปใส่ร้ายป้ายสีนะฮะพูดในนามของความเป็นกลางในนั้นนักกฎหมายแต่ประเด็นที่พูดวันนี้ทำไมแม่มณีถึงให้การปฏิเสธก็หวังผลอะไรครับหวังผลเพื่อขอประกันตัวชั่วคราวนะถ้าหากใครมองไม่ออกเอ๊ะทำไมต้องปฏิเสธนั่นคือเทคนิคทนายความนะอาจจะเป็นเทคนิคที่มีทนายความให้คำปรึกษากับแม่มณีไว้ก่อนแล้วบอกว่าจะรับไปทำไมแหละครับปฏิเสธไว้ก่อนรับสารภาพวันไหนก็ได้วันที่ขึ้นศาลวันที่ก่อนศาลตัดสินก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไหมฮะมันก็เป็นช่องทางนึงที่เทคนิคของทนายความนำไปใช้ในการที่แนะนำตัวความให้ตัวความเนี่ยปฏิเสธไว้ก่อนคือหลักการว่าทำความผิดก็ตามให้ปฏิเสธไว้ก่อนเพื่อหาช่องทางในการที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นนั่นเป็นเทคนิคง่ายๆเป็นเทคนิคพื้นฐานในการต่อสู้คดีอาญาพี่น้องครับวันนี้หลายคนก็ออกมามากมายว่าทนายบุญถาวรกำลังเดินทางไปอุดรธานีไปทำคดีแม่มณีหรือเปล่าคือผมอาชีพรับจ้างนะฮะอาชีพรับจ้างของผมเนี่ยผมใครจ้างผมก็ทำแต่ว่าต้องดูบนพื้นฐานว่าถ้าหากทำผิดแล้วต้องรับโทษต้องรับผิด1ต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย2ต้องรับผิดต่อจิตสำนึกที่มีต่อความเป็นคนไทยต้องรู้แก่โทษผมถึงจะทำคดีให้ถ้าหากทำผิดแล้วตะแบงว่าตัวเองไม่ได้ทำความผิดนะฮะสู้คดีโดยที่เราเนี่ยเป็นทนายความให้กับคนที่กระทำความผิดแล้วจะไปสู้ได้ยังไงล่ะครับสู้ไปก็ไม่รอดแต่ถ้าหากว่าทำผิดแล้วมาถามทนายบุญถาวรว่าทำยังไงจะให้โทษน้อยลงหรือได้รับโทษน้อยกว่าที่คิดไว้และได้โทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดทำยังไงจะเยียวยาผู้เสียหายได้แน่นอนครับผมให้คำแนะนำได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไปทำคดีแม่มณีนะฮะเพราะว่ามณีลูกความเนี่ยมันเยอะนะฮะตอนนี้กำลังเดินทางไปอุดรธานีหลายคนก็โทรมาสอบถามว่าทนายบุญถาวรไปอุดรเนี่ยไปทำคดีแม่มณีหรือเปล่านะสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เห็นอยู่นะฮะพี่น้องประชาชนครับการเมืองไทยและสังคมไทยมันอาจจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหลายคนบอกว่ามันคือละครมันคือการโกหกตอแหลคือการความปิ้นป้อนของสังคมปกติฮะปกตินะครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยเนี่ยฐานะผู้สื่อข่าวและก็นักกฎหมายที่บอกว่าทำไมแม่มณีถึงให้การปฏิเสธสิ่งแรกแม่มณีต้องการคือประกันตัวนะฮะถ้าหากให้การรับสารภาพประกันตัวยากในการยื่นคำร้องต่อศาลของทนายความที่รับผิดชอบจะเขียนคำร้องเพื่อขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวลำบากเนื่องจากศาลจะเห็นว่าการที่จำเลยรับสารภาพหรือผู้ต้องหารับสารภาพไม่มีเหตุที่จะปล่อยตัวชั่วคราวในการที่จะออกมาต่อสู้คดี
เว้นแต่เทคนิคบอกว่าเป็นกรณีให้การปฏิเสธนั่นก็เป็นเทคนิคง่ายๆพี่น้องครับส่วนแม่มณีจะรอดหรือไม่รอดนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนถ้าหากข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามข้อกล่าวหาทนายความที่มีความเชี่ยวชาญขนาดไหนก็ไม่อาจที่จะไปต่อสู้กับความจริงได้ความจริงคือความจริงครับพี่น้องความจริงมีสิ่งเดียวสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเดินอยู่ได้นั่นคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอย่าไปส่งเสริมคนชั่วอย่าไปส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอำนาจมาปกครองคนดีเราต้องทำดีเพื่อความดีพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติวันนี้สวัสดีครับ